วยนะครับปิยราชเปิดขึ้นมาโอ้โหลูกยองโหม่งไม่เต็มศีรษะใครเป็นหลุดเลยดวลแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหจบเลยครับธีรพักยิงไกลโอ้โหพระพัทระไหลโอ้โหซัดเอ้าทันไหมต้องหาจังหวะเลยครับโอ้โหไหลปาศิลาศิลามีช่องแล้วปาดจังหวะนี้ไปครับเดี๋ยวที่จะเปิดบอลไปโอ้โหสองขึ้นมาชนะโดนแล้วยิงลูกเดียวเตะไปโดนผู้เล่นฝันแก่ดูเปล่าแล้วก็จบเกมครับราชโง่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วยิงลูกเดียวโอ้โหใช่จะสนุกครับจากนี้โอ้โหครับไหลมาหลอกเขาสิเปิดมาโอ้โหเอาเข้าเปิดขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ได้ครับ2ชั้นที่3หรือเปล่าศิลาแกล้งครับโอ้โหแต่คราวนี้ไม่พ้นอันตรายคราวนี้ปัดได้เปิดไปทีหนึ่งโอ้โหศิลาจังหวะนี้โอ้โหยังปัดได้ครับเปิดมาปีราชโอ้โหเข้าศีรษะพอดีครับมุมทองแล้วก็สุดท้ายเพื่อสิ่งก็เป่าจบเลยครับเป็นโขทัยครับที่เฉือนเอาชนะขอนแก่นเอฟซีไป3-2